น้องเกรซใช่ไหมหน้าสดสวยนะเดี๋ยวพี่ขอไปดูในรอบต่อไปละกันขั้นตอนแรกนะคะจะลงไพรเมอร์ของ Q Place นะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยคุมมันแล้วก็ช่วยเบลอรูขนด้วยนะใช้พาเลตของ NYX อันนี้นะคะก็เอามากบรอยคำใต้ตาแล้วก็พวกรอยดำต่างๆด้วยใช้คอนซีลเลอร์สีนี้นะคะเป็นสีที่เข้มขึ้นมานิดนึงก็จะมาลงพวกรอยดำต่างๆนะคะใช้สีนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนะจะเอามาคอนทัวร์จมูกนะคะแล้วก็กรอบหน้านะจะลงรองพื้นของ NARS นะคะอันนี้เป็นรุ่น Velvet Matte นะคะเป็นสีมีเดียม2ใช้รองพื้นของ L'Oreal นะคะอันนี้เป็นรุ่น Lucent Magic สี G7 นะคะจะเอามาลงบริเวณช่วงหน้าแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็ตรง T zone อย่างนี้นะเพื่อว่าให้หน้ามีมิตินะคะขอใช้ฟองน้ำกดนิดนึงเนาะคอนทัวร์หน้าอีกรอบนึงนะคะโดยการใช้แบบเนื้อฝุ่นนะคะวันนี้จะใช้ของ Austerlitz นะคะเป็นพาเลตคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์อันนี้เนี่ยเป็นพาเลตที่ได้มาจากตอนที่แลกคริสอาร์กับน้องปอนะคะก็จะมีหลายสีเลยนะคะใช้สีนี้ก่อนนะคะเป็นสีที่สว่างนะเอาไว้ไฮไลท์นะคะต่อมานี่ก็จะใช้สีนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลกลางนะคะมาคอนทัวร์ลงตรงกลางจมูกนิดนึงนะเดี๋ยวจะลงสีส้มอันนี้นะคะนิดนึงเขียนคิ้วกันนะวันนี้ใช้ของ Cos Look นะคะเป็นสี Deep Brown จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเขียนมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเส้นจะไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ต่อมาเราก็มาแต่งตากันนะเดี๋ยวจะใช้สีน้ำตาลเนื้อแมตต์สีเดิมนะคะสีนี้นะคะวิงห่างไปนิดนึงนะคะให้มันดูเฉียวๆใช้สีน้ำตาลเข้มมานี้นะคะเอามาลงบริเวณนี้นะคะใช้พาเลตของ For You Too นะคะอันนี้เป็นรุ่น Eye Pro สีสวยมากแล้วก็เนื้อดีมากนะคะมันมีหลายสีเลยจะใช้สีนี้นะคะเป็นน้ำตาที่แบบเหลือบทองๆนิดนึงนะคะจะลงสีนี้นะคะเป็นสีทองนะเพราะว่าจากที่ดูในรูปเนี่ยน้องเขาจะมีแบบว่าตาที่เหลือบทองด้วยนิดนึงลงช่วงเปลือกตาแล้วก็หัวตานะคะต่อมานี่ก็จะเขียนอินเนอร์ข้างในนะคะทั้งบนและล่างเลยนะคะวันนี้ใช้ของมีว่านะคะอันนี้เป็นอายไลเนอร์สีดำใช้อายไลเนอร์แบบเมจิกนะคะอันนี้เป็นของเคทนะก็คือจะมาเขียนให้ชิดขอบตาแล้วก็วิงห่างมานิดนึงนะคะต่อมาก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันเลยนะวันนี้ใช้ที่ดัดขนตาของบอกต่ออันนี้นะคะมาสคาร่าที่ใช้ในวันนี้เป็นของ Fairy Drop นะคะอันนี้มันให้ความยาวงอนดีนะก็เลยเอามาใช้ขนตาปลอมที่ใช้เป็นของ Picosa เบอร์002นะคะข้างหน้าเขาจะสั้นๆหน่อยแล้วก็ข้างหลังมันจะยาวนะคะมันจะได้ลุคที่แบบว่าตาดูเฉียวขึ้นใช้ Blush On ของ Wet n Wild เบอร์ 831E อันนี้นะคะแตะนิดนึงนะคะให้ดูแบบว่าชมพูนิดๆนะคะไม่ได้แบบว่าเอาเยอะมากนะขอลงไฮไลท์นิดนึงนะคะวันนี้ใช้ของ Gauche อันนี้นะคะเดี๋ยวจะลงสีของ Color Pop ก่อนนะคะแล้วก็จะตามด้วยของ ODBO อันนี้นะคะตามด้วยลิปของ ODBO เบอร์12นะคะลงให้ทั่วปากเลยนะนี่นะคะลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งหน้ามาแล้วสวยนะน้องคนนี้พี่ชาคิดว่าน้องเขาน่าจะมาอยู่ทีมพี่ชานะยินดีต้อนรับสู่ทีมมาชาค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าต้องการติดตามเพิ่มเติมติดตามไปที่ Facebook Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อวาริกาตรงนี้นะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ